คลิปนี้สำหรับคนที่อยากจะกลับมาหาพระเจ้าแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเราอยากจะให้กำลังใจคุณครับ CGN Thaiคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าคริสเตียนที่หลงหายนะฮะเหนื่อยๆเรื่อยๆกับชีวิตคริสเตียนไม่อยากจะดำเนินชีวิตต่อไปไม่มีความปรารถนาในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตฝ่ายวิญญาณต่อไปหรือไม่อยากจะเติบโตในทางของพระเยซูคริสต์ต่อไปจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุครับเรามาพิจารณาสาเหตุด้วยกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสาเหตุที่1ก็คือว่าอาจจะมีธุระในการที่จะต้องทําในวันอาทิตย์บ้างในการประชุมสามัคคีธรรมจนกระทั่งขาดการประชุมสามัคคีธรรมบ่อยแล้วก็รู้สึกขาดความมั่นใจในการที่จะกลับมาเพราะไม่แน่ใจว่ากลับมาแล้วจะต่อติดไหมกับความสัมพันธ์หรืออาจจะรู้สึกเขินๆอายๆกลัวว่าใครจะถามว่าไปไหนมาอันที่จริงแล้วเนี่ยต้องคุยกับคนที่อยู่ในสามัคคีธรรมก่อนว่าเวลาที่มีบางคนเนี่ยห่างเหินไปแล้วกลับมาเนี่ยนะครับอย่าไปทักว่าไปไหนมาเพราะว่าคำถามนี้แม้ว่าจะพูดออกมาจากความเป็นห่วงแต่ว่าคำศัพท์ที่ได้ยินเนี่ยมันจะฟังดูเหมือนตัดสินดังนั้นถ้าเขาหายไปสักพักหนึ่งแล้วเขากลับมาเนี่ยควรที่จะทักทายเขาว่าดีใจด้วยนะที่ได้เจอกันอีกทีวันนี้แล้วผมมั่นใจครับว่าหลังจากนั้นเขาจะอธิบายเองครับว่าที่ไม่ได้มาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจำเป็นจะต้องไปทำอะไรมาและสำหรับพี่น้องที่ต้องการจะกลับมาสู่สามัคคีธรรมนะครับเวลาที่กลับมาแล้วอาจจะมีคนบางคนที่อยู่ในสามัคคีธรรมเขาก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่เขาก็ถามขึ้นมาว่าไปไหนมาให้เราเข้าใจก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้ปรารถนาร้ายในการที่เขาถามอย่างนั้นถ้าเขาพลาดในการที่ถามเราแบบนั้นก็เราก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาครับก็พอแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณสบายใจที่จะบอกว่าที่ผ่านมาเนี้ยคุณจำเป็นจะต้องไปดูแลคนป่วยที่บ้านหรือคุณจำเป็นจะต้องไปสอบอะไรบางอย่างที่มันต้องเกิดขึ้นแล้วมันมีวันนั้นวันเดียวหรือคุณจะต้องไปทำอะไรก็ค่อยเล่าให้ฟังทีหลังผมมั่นใจว่าเขาจะไม่ถามต่อและก็จะตอบโจทย์ในใจเขาด้วยว่าเขาดีใจที่ได้เห็นคุณสาเหตุที่สองนะครับก็คือเขาเองอาจจะไปทำผิดอะไรร้ายแรงมาและรู้สึกอับอายกับสิ่งที่ทำมาและรู้สึกไม่กล้าที่จะมาพบกับพี่น้องเพราะพี่น้องอาจจะรู้แล้วว่าเขาทำสิ่งนั้นมาในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรเนี่ยเรารู้ดีว่าเราให้โอกาสคนอยู่เสมอเหมือนที่พระเจ้าทรงให้โอกาสชีวิตของเราเพราะคนทุกคนในโบสถ์นะฮะก็ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงกันทั้งสิ้นคุณเป็นเพียงแค่หนึ่งในนั้นที่เป็นคนที่ทำผิดและปรารถนาจะกลับมาสู่แผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนครับว่าผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาแล้วถ้าวันนี้คุณรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณคุณรู้สึกว่ามีความจำเป็นในฝ่ายจิตวิญญาณนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้คุณจะเป็นสุขเพราะพระเจ้าประทานความรู้สึกนี้ให้กับคุณพระเจ้าประทานความรู้สึกอยากจะกลับมานี้ให้กับคุณอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากจะกลับมาเพื่อให้ความผิดพลาดนั้นไม่เกิดขึ้นอีกอันนี้ทำให้คุณเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคุณคุณจึงคิดเช่นนี้ครับสำหรับบางท่านนะครับอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหการดำเนินชีวิตคริสเตียนน่ะมันยากลำบากเกินไปต้องเฝ้าเดียวต้องไปโบสถ์ต้องมีการทำนู่นทำนี่มากมายจนกระทั่งในสุดพอทำตามไม่ไหวเนี่ยก็เลยรู้สึกถดถอยมาแล้วก็ละวางสิ่งนี้ไปซะเลยแล้วก็เลยไม่ได้ทำต่อแต่ตอนนี้กลับมีความรู้สึกว่าอยากจะทำสิ่งนี้อีกครั้งนึงแต่อาจจะขาดกำลังหรือว่ารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเริ่มต้นยังไงดีขอบคุณพระเจ้าที่อย่างน้อยที่สุดคุณได้มาดูคลิปนี้การได้มาดูคลิปนี้และรู้เจตนาของคลิปนี้เนี่ยคือการที่เราตั้งใจจะกลับมาหาพระเจ้าและต้องการที่จะให้พระองค์เสริมกำลังเราให้กลับมาดำเนินชีวิตติดสนิทกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องต่อสู้ครับวันนี้คนนั้นทำได้วันนี้คนนี้ทำได้เพราะพระเจ้าทรงเสริมกำลังพวกเขาครับและพระเจ้ายินดีจะเสริมกำลังคุณเช่นกันขอเพียงแค่เรามีความตั้งใจที่จะกลับมาเริ่มต้นจากทีละเล็กและน้อยก่อนก็ได้ในที่สุดแล้วพระเจ้าจะอวยพรตามที่เรามีและเริ่มต้นที่จะมีครับบางคนครับอาจจะห่างหายไปจากสามัคคีธรรมหรือรู้สึกขาดวินัยในฝ่ายจิตวิญญาณเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับหรือต้อนรับจากพี่น้องที่คริสตจักรมากเท่ากับที่ตัวเองคาดหวังไว้อันนี้เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ถ่อมใจเข้าหากันถ้าคุณไปคริสตจักร 3-4 ครั้งแล้วไม่มีใครทักทายคุณน่าจะเป็นความผิดของคริสตจักรด้วยที่ไม่ได้ต้อนรับคุณเป็นอย่างดีแต่ถ้าคุณไปคริสตจักร 5-6 ครั้งแล้วยังไม่ได้ทักทายใครผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณเองจะต้องเปิดตัวด้วยในการที่จะหาทางทักทายกับคนที่เป็นปฏิคมในพระธรรม2โครินธ์นะครับบทที่1บอกไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงหนุนใจเราเพื่อเราจะได้มีกำลังใจขึ้นไปหนุนใจคนอื่นนั่นเองอย่าเพียงแค่ไปโบสถ์โดยหวังว่าจะต้องมีคนต้อนรับแต่จงไปโบสถ์โดยหวังว่าจะต้อนรับใครบ้าง
แล้วการไปโบสถ์ของคุณจะไม่เป็นเพียงแค่การไปโบสถ์เพื่อจะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวแต่เราจะไปแล้วเป็นผู้ที่จะให้บางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนด้วยสาเหตุประการต่อมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกไม่พอใจหรือว่าไม่สบายใจกับพฤติกรรมของคนบางคนหรือคำพูดของคนบางคนในโบสถ์จนกระทั่งเรารู้สึกไม่อยากจะไปที่โบสถ์นั้นอีกต่อไปทางออกมันมีครับถ้าสิ่งที่เขาทำนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดบาปตามพระคัมภีร์อันที่จริงเราก็ควรที่จะมองข้ามไปบ้างหรือว่าไม่ได้ไปตัดสินเขาว่าสิ่งนั้นมันจำเป็นจะต้องมาตามใจเราเสมอไปเราสามารถจะคุยกับเขาได้ครับพระคัมภีร์สนับสนุนให้เราที่จะเปิดใจคุยกันแล้วบอกว่าพี่ครับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พี่พูดออกมาเนี้ยมันหมายความว่าไงช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ผมฟังได้ไหมอาจจะทำให้ความเข้าใจผิดเนี่ยกลับกลายเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาเหมือนที่เราไปคิดว่าเขามีเจตนาตราบใดที่เรายังไม่รู้แล้วเราไปคิดเองว่าเขามีเจตนาอย่างไรเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดการสะดุดขึ้นได้นั่นเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเพราะตอนนี้เรากำลังทำให้มนุษย์คนหนึ่งมีอำนาจมากกว่าพระเจ้าที่นำเรามาสู่พระองค์ดังนั้นเราต้องจดจ่อกับพระเจ้าแน่ครับแต่ในเวลาเดียวกันเราจะต้องเคลียร์ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนอื่นเพื่อเราจะได้เดินไปด้วยกันแล้วไม่ต้องมีใครสะดุดหรือว่ารู้สึกเข้าใจผิดกันและกันแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าการที่ใครสักคนหนึ่งจะห่างเหินไปหรือว่ารู้สึกขาดความกล้าหาญในการติดตามพระเยซูคริสต์หรือขาดแรงจูงใจในการที่จะดำเนินต่อไปเนี่ยตัวอย่างในพระคัมภีร์ก็มีหลายตัวอย่างอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอัครสาวกเปโตรเองที่ละทิ้งตัวตนของเขาในฐานะที่เป็นคนของพระเยซูคริสต์แล้วเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์ถึง3ครั้งด้วยกันแต่ในที่สุดพระเจ้าก็ทรงรื้อฟื้นคืนเขากลับมาพระเยซูคริสต์ทรงกลับมาหาเขาแล้วบอกว่าถ้าเจ้ารักเรากลับมาหาเราเถิดและไม่ใช่แค่กลับมาเปล่าๆกลับมาช่วยกันดูแลฝูงแกะของพระเจ้าคนต่อมาครับอันนี้ชื่อว่าเดมาสซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อที่10คนนี้ก็เป็นคนที่หลงรักโลกนี้ไปชื่นชมกับชีวิตแบบเนื้อหนังชื่นชมกับชีวิตที่มันไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าแต่ตอนนี้อยากจะกลับมาแล้วไม่อยากจะเป็นเดมาสอีกต่อไปแล้วพระเจ้ายินดีมากเลยที่จะให้เรากลับมาหาพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ทรงต้อนรับบุตรน้อยที่อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่15ที่อาจจะเคยพลานสมบัติของพ่อทำให้พ่อเสียชื่อเสียงทำอะไรสิ่งหลายอย่างที่อาจจะไม่ทำให้เกิดความน่าชื่นใจต่อคุณพ่อแต่รู้ไหมครับว่าคุณพ่อมานั่งรอหน้าบ้านทุกวันและเมื่อเห็นบุตรน้อยเดินมาอย่างโซซัสโซเซนั้นพ่อไม่ได้ยืนกอดอกแล้วรอให้ลูกเข้ามาแล้วก็ตำหนิติเตียนแต่พ่อวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ปลอบโยนแล้วก็นำสิ่งดีๆกลับมาสู่ชีวิตของลูกในเวลานี้พระเจ้ากำลังวิ่งเข้ามาหาพี่น้องอยู่ผ่านทางคลิปนี้ครับถ้าพี่น้องดูคลิปนี้อยู่แปลว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังวิ่งเข้ามาหาชีวิตของพี่น้องแล้วบอกว่ากลับบ้านด้วยกันเถอะลูกทุกๆคนกำลังอยากจะเฉลิมฉลองการกลับมาของคุณครับตอนนี้พระบิดาพระเจ้าของเราวิ่งเข้ามาหาเราแล้วในเวลานี้ให้เราตอบรับความรักของพระองค์ที่มีต่อเราในเวลานี้ด้วยคำอธิษฐานดีไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับการที่พระองค์ยินดีที่ข้าพระองค์กลับมาที่บ้านข้าพระองค์ขอกำลังจากพระองค์ในการเดินใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ต่อไปข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยกับพวกข้าพระองค์ที่อาจจะเคยผิดพลาดในสิ่งที่เคยคิดเคยทำที่ผ่านมาข้าพระองค์ตั้งใจแล้วที่จะเข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์เดินกับพระองค์อีกครั้งนึงขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเปิดพระหัตถ์ของพระองค์เปิดอ้อมแขนของพระองค์ต้อนรับพวกข้าพระองค์กลับสู่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าพี่น้องได้กล่าวคำอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยเข้าไปที่เพจของ CGN ไทยด้วยแล้วก็ส่งข้อความมาบอกคนที่ดูแลเพจว่าอยากจะกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและเราจะได้แนะนำการสามัคคีธรรมที่จะกลับไปสู่คริสตจักรของพี่น้องแล้วก็เหมาะสมกับสภาพชีวิตของพี่น้องได้ครับถ้าพี่น้องดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะส่งคลิปนี้ให้กับหลายๆคนที่อาจจะเหินห่างจากทางของพระเจ้าไปแล้วก็อาจจะอยากจะกลับมาแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาอย่างไรดีแชร์คลิปนี้ออกไปให้เป็นสิ่งที่จะหนุนจิตชูใจเขาให้กลับมาหาพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อในที่สุดแล้วเราจะได้ร่วมกันไม่ใช่เพียงแค่ประกาศข่าวประเสริฐแต่ว่าจะนำคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐอยู่แล้วเนี่ยกลับมาหาพระเจ้าด้วยเช่นกันดีไหมครับแล้วพบกับผมเอกชาติชัยใน EP หน้าในรายการรีวิวไบเบิลครับถ้าทุกคนสนใจอยากรู้จักพระเจ้า
สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook CGN ไทยพวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ